ียนท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวณิชกพงศ์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกับผมนายกิตติคำกันคูณนายกเทศมนตรีตำบลวังชัยและทีมงานขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของเทศบาลตำบลวังชัยประจำปี2557ในวันนี้การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของเทศบาลตำบลวังชัยประจำปี2557มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอันเป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปโดยนิ้งการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนประชาชนในชุมชนทั้ง14ชุมชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลวังชัยกระผมขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผู้นำชุมชนท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลตำบลวังชัยตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีกระผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกล่าวเปิดงานในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับท่านกิตติคำกันคูณนายกเทศมนตรีตำบลวังชัยกระผมนายพงศักดิ์ตันวานิชกระผมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมาอำเภอลำพองเข้าใดโดยเฉพาะมาเทศบาลตำบลวังชัยก็มีที่ฝังทำงานเล็กๆไม่งานใหญ่ๆต้องนายกยิ้มนะครับและต้องมีง่ายตลอดนะครับถือว่าเป็นคนงงนะครับใจถึงพื้นได้นะครับต้องกิตติคำแก่นคูณดีแล้วที่ผมเข้าเลือกแล้วผมก็เป็นนายกเลือกที่บริหารเลือกที่สภาอีกมากคือว่าเป็นทีมที่เข้มแข็งก็จะไปงานเทศกาลร้อยกระทงผมมากแต่ว่ามีที่หวังนะครับจากไหนก็ไม่วางเป็นได้ดีนะครับมือเอกมาการงานประเทศนี้แฮเช่นออกพรรษาซึ่งถือว่าเป็นงานที่สร้างสรรค์ความสามัคคีซึ่งถือว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันหนึ่งที่เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาของเรานะครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดีงามเป็นการอนุรักษ์สิ่งดีๆไว้ให้เยาวชนลูกหลานของเราได้สืบต่อกันนะครับไปเรื่อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์ผู้ปัญญาของทีมของพวกเราการแกะเทียนแกะสลักเทียนนะครับซึ่งถือว่าเป็นฝีมือล้วนๆเป็นฝีมือของพี่น้องนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักแกะเทียนอาชีพนะครับถือว่าเป็นมือสมัครเล่นแต่ว่าไม่แพ้มืออาชีพเช่นเดียวกันโดยนี้มีกิจกรรมด้วยกันนะครับเดินขบวนนะครับขบวนแห่จากตลาดออกมาหน้าที่ว่าการอำเภอมีขบวนพรล้ำนะครับขบวนเทียนสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับเปลี่ยนการเปลี่ยนวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สาความสามัคคีกับพวกเราในโอกาสนี้ก็ขอชื่นชมทุกคนครับทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตอนนี้ก็เวลาทุกคนแล้วก็ขอเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของเทศบาลตำบลวังชัยประจำปี2557ในวันนี้ครับสวัสดีครับ